สวัสดีครับวันนี้นะครับสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับจะพาเพื่อนๆ นะครับมาชมหญ้าเลี้ยงสัตว์อีกสายพันธุ์นึงนะครับเป็นชื่อว่าเนเปียไทยเผือกซุปเปอร์ลีฟนะครับได้มีลูกค้านะครับติดต่อทางเพจหลักนะครับทางสวนธนพัฒน์สกลนครเข้ามานะครับว่าต้องการหญ้าเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์เนเปียไทยเผือกซุปเปอร์ลีฟนะครับวันนี้เราจะได้ทําการตัดเตรียมให้ลูกค้าวันนี้นัดรับในสวนนะครับเดี๋ยวจะมาชมกันเลยครับผมนะครับสำหรับการตัดนะครับผมจะตัดชิดโคนนะครับผมเคยตัดแบบเหลือตอไว้นะครับมันสู้การตัดชิดโคนไม่ได้เพราะการแตกหรือการยืดต้นเนี่ยมันจะอัตราจะดีกว่านะครับตัดชิดโคนเลยครับตัดชิดโคนให้ติดดินเลยครับสำหรับท่อนพันธุ์นะครับถ้ามีรากอากาศแบบนี้นะครับยิ่งดีเลยนะครับแนะนำให้ตัดแบบนี้เลยนะครับนี่รากอากาศเขาถ้ามีรากอากาศแบบนี้นะฮะอัตราการเกิดการงอกเนี่ยจะสูงมากนะครับยิ่งดีเลยถ้ามีรากอากาศส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปปอกยังไงสับยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับนะครับเสร็จแล้วเราตัดแล้วได้ขนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำลังลอกปอกกาบมันออกนะครับเพื่อสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะสับนะครับเพื่อไม่ให้โดนตาเขาจะลักษณะนี้ปอกลักษณะนี้ไม่ต้องปอกให้ละไม่ต้องปอกเอียงมากใช่ครับไม่ต้องปอกเอียงมากนะครับพอเราเสร็จแล้วปอกเตรียมนะครับตัวนี้เหลือขั้นตอนสับนะครับแล้วก็จับลักษณะนี้เราไม่ต้องปอกหมดนะครับเพื่อเราเซฟตาเขาครับตาเขาอยู่ประมาณนี้นะครับตอนสวยเลยเป็นลักษณะใบและลำต้นเขานะครับต้นกำลังตัดเลยครับตอนนี้
ความยาวที่ตัดมานะครับ1เมตรถึง2เมตรครึ่งนะครับลำต้นกำลังสวยนะครับนะครับสำหรับการสับท่อนนะครับเราจะสับประมาณ2ข้อนะครับโดยประมาณนะครับสับ2ข้อนะครับเราสับถึงแค่ปลายข้ออ่อนนะครับประมาณนี้นะครับสองข้อพอดีนะครับเราสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ท่อนอบอวบเลยชุดนี้นะครับเราจะทำการส่งตามออเดอร์ลูกค้านะครับจะมีนัดรับหน้าสวนวันนี้แล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนะครับในวันพรุ่งนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถทักมาในเพจสวนเลยนะครับสวนธนภัทรสกลนครทางสวนเรานะครับมี 4-5 สายพันธุ์นะครับสำหรับหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนยอดหญ้านะครับเราก็สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้อีกต่อหนึ่งนะครับโดยให้เขากินทั้งใบเลยหรือเราสับก็ได้นะครับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับเราขอจบเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าเราจะพาเพื่อนๆไปติดตามอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ